รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดค่ะนำคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีให้การต้อนรับคณะเจรตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดในโครงการครูตำรวจแดค่ะที่ห้องประชุมงดงามบุษราคำโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีสังกัดเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายพิรมทองคุ้มรองนายกเทศมนตรีนำผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดพร้อมคณะครูนักเรียนรวมให้การต้อนรับพลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์เจรตำรวจพันตำรวจเอกแมนรัตนประทีปผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองตากพันตำรวจเอกสุพลร่วมสุขผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพร้อมคณะที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโครงการครูตำรวจแดของสถานีตำรวจภูธรแม่สอดที่มีดาบตำรวจเอกวัฒน์พอกพูนธนานันท์เป็นครูตำรวจแดสถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้มีการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนโครงการครูแดให้กับนักเรียนแต่ละสถานศึกษาโดยมีดาบตำรวจเอกวัฒน์พอกพูนธนานันท์ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดเป็นครูตำรวจแดเข้าทำการสอนเนื้อหาตามหลักสูตรมีทั้งหมด13บทเรียนโดยใช้เวลา13สัปดาห์ต่อ1ภาคเรียนการจัดการอบรมโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษาโครงการครูแดให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดให้กับนักเรียนที่กำลังอยู่ในวัยเสี่ยงพร้อมให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนให้มีความสามารถใช้ชีวิตโดยปราศจากยาเสพติดและความรุนแรงโดยให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในการดูแลรับผิดชอบชีวิตของตนเองมีทักษะการตัดสินใจรู้วิธีปฏิเสธเมื่อถูกเพื่อนชักชวนให้ทดลองใช้ยาเสพติดต่างๆนอกจากนี้ยังมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเด็กนักเรียนครูผู้ปกครองและสมาชิกชุมชนอีกด้วยThank you.